วัสดีครับแดนแซ่บอยู่มาพี่น้องป้อมปะวันนี้เราจะมานึ่งข้าวเหนียวที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและไม่ควรที่จะทำนะเป็นการทดลองว่าหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่เรานึ่งมาแล้วนะครับนี่เลยใส่ผงมะม่าลงไปใส่พริกผงลงไปนิดนึงครับใส่กระเทียมนี่ครับไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมนะครับที่ลองทำดูเฉยๆนะครับใส่ไข่ลงไปเจือนี่คนไข่ครับให้แต่กินได้ก็กินกินได้ก็กินกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินนะครับดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงดีครับสุดเด็ดเซนราคูรีไงดีครับสุดเด็ดใส่ปลากระป๋องลงไปโอ้ยอยากแพ้อย่างให้ปลากระป๋องมันเล็กน้อยพร้อมกินเลยครับพร้อมกินเลยต้องปั้นยอดครับเราขยำมาก่อนก็ได้นะขยำมันเข้ากันไม่ได้เสียเวลาแล้วก็นำมานึ่งอันนี้เราให้ดูวิธีการทำว่าเราใส่อะไรไปบ้างนี่นี่เลยครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ผักลงไปนะครับนี่ใส่มะละกอลงไปมีผักอย่างอื่นก็ใส่ผักอย่างอื่นนะครับ กินได้หรือไม่ใส่มะเขือลงไปครับถ้ามีหอมมีผักชีก็ใส่ลงไปนะเสร็จแล้วเราก็ใช้ด้วยกล่องปิดปิดฝานะครับรอดูผลงานว่าหน้าตามจะออกมาเป็นยังไงนึ่งข้าวเหนียวแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ว้าวมักได้เวลาดูแล้วว่ามันสุกแล้วปิดไฟดูสิครับหน้าตามันเป็นยังไงว้าวนี่ครับ
หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นึ่งข้าวเหนียวสุดพิสดารมาชิมดูซิเรากินได้ไหมว้าวสุดมามิว้าว Dan Zap You